ื้องหลังของเพลงนี้เราซ้อมกันขนาดไหนหนักขนาดไหนเข้าห้องอัดด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะก็จะบอกว่าเราซ้อมกันหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องมีกำลังที่จะไปเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมคะเราซ้อมหนักจนโหเวลาตอนอยู่บ้านนี่ลงเตียงแบบไม่สนอะไรแล้วอะค่ะเหนื่อยมากตื่นมานี่คือจมอยู่ในเตียงเลยค่ะแล้วบรรยากาศในห้องอัดล่ะเวลาที่เราต้องไปอัดเสียงก็ตอนแรกในห้องอัดเลยนะคะคือปัญหาแรกที่พวกเราเจอกันเลยก็คือร้องไม่พร้อมกันค่ะเพราะเหมือนพวกเราแยกกันซ้อมมาโดยตลอดนะคะเพราะงั้นเราก็เลยต้องกลับไปซ้อมด้วยกันเยอะๆมากๆเลยค่ะช่วงนั้นมีใครอยากเสริมอีกไหมคะว่าแบบการเข้าห้องอัดของเราเป็นยังไงบ้างของตาลก็คือไม่เคยเข้าห้องอัดมาก่อนในชีวิตเลยนะคะเข้าไปครั้งแรกก็งงๆมากเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ ที่นี่ที่ไหน แล้วก็แบบตอนร้องก็แบบกล้าๆ กลัวๆร้องผิดร้องถูกเพี้ยนๆฟังไม่ได้เลยพี่ไม่อยากให้ใครเห็นคลิปในห้องอัดหนูเลยอันนี้คือเป็นการขอร้องไกลๆป่ะว่าอย่าเอามาออกให้ดูบ้างล่ะอย่างนี้แต่ละคนต้องแบบมีอุปสรรคในการเข้าห้องอัดอยู่แล้วเนาะมีใครมีอุปสรรคอื่นๆไหมคะในการซ้อมร้องหนูอยากจะมาเล่าถึงความประทับใจมากกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่หนูได้ซ้อมตอนที่หนูได้เข้าห้องอัดใช่ไหมคะคือหนูอะทุกคนได้อัดกันไปแล้วแล้วหนูเนี่ยต้องไปร้องอัดเองคนเดียวเองทีหลังใช่ไหมคะแต่ว่าหนูมีกำลังใจค่ะกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะคือหนูว่าอัดคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนไปด้วยหมดเลยค่ะทุกคนไปให้กำลังใจหนูด้วยหมดเลยค่ะแล้วน้องๆก็เฮฮากันบ้างมีเรียนบ้างมีเล่นเกมกันบ้างค่ะแล้วหนูก็ซ้อมร้องเพลงค่ะก็รู้สึกว่ากำลังใจเหนียวแน่นมากๆค่ะก็เลยมีแรงกำลังในการร้องเพลงค่ะถึงแม้ว่าเสียงอาจจะแหบนิดนึงหนูก็กินน้ำเยอะๆค่ะมีเพื่อนๆไปให้กำลังใจกันถึงห้องอัดกันเลย